สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นพ,พี่น้องประชาชนเองจําเป็นที่ต้องมีการศึกษา <bles S 1> ในรา<ะ>ยละเอียดขณะที่ทางการกาตาเองนะครับก็มีการทํางานเชิงรุกนะครับเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสร,ริมนะครับในการให้ความรู้พี่น้องประชาชนถึงรายละเอียดต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบนะครับก็ได้มีการร่วมกันนะครับกับกกตในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านของประชา ธิบตยนะครับผ,ผ่านศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขาได้มีการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้องนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของสำนักง,งานกศนอนะครับจังประจำจังหวัดต่างๆและก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครด้วยรวมถึงผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอและเขต และผู้อำนวยการกลุ่มและศูนย์ส่วนกลางนะครับโดยนายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเป็นประธานการประชุมได้เน้นย้ำนะครับให้บุคลากรของกศนอนั้นศึกษาวิธีการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาทิขั้นตอนการใช้สิทธิ์ การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะนำไปขยายต่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยให้จัดตั้งหน่วยงานสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมีการติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้สิทธิเลือกตั้งตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งรายชื่อผู้รับสมัครสอสทั้งแบบแบ,บ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อนะครับรวมถึงรายงานผลการนับคะแนนและขั้นตอนการปฏิบัติตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งครับ ทางกะกะตกับทางของกศนเนี่ยไม่ได้มาทำเอโมยูกันชัดเจนว่าเราต้องต้องต้องร่วมมือกันช่วยร่วมมือกันมาร่วมมือกันที่จะดําเนินการรุนรืองให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พอจะรุนเรืองเหล่านี้เนะี่ยก็จะต้องรับความรู้ก่อนว่าจะจะจะทำอย่างไงที่จะรุนเรงให้คนได้เข้ามามีการประชาัมพันย่างไรแล้วก็เนื้อหาของการที่จะมารับรู้คือเรื่องอะไรบ้างต้องดูให้ชัดเจนเพราะว่าถ้ารุนรืองแล้วยังไม่ คนที่ไปนล,ลงไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายก็ดีมันก็จะมีปัญหาขึ้นมา นอกจากนี้นะครับปรัดกระทรวงศึกษาธิการยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลต่างๆหรือว่าสอสอปชที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศนะครับมีทั้งหมดกว่า7,424ตําบตำบลนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและก็นักศึกษาตลอดจนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาของกศนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้ง มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์แล้วสำหรับใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าจะต้องมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในวันที่24มีนาคมไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งจริงได้ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นะคะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์นะคะจากนั้นก็จะ ได้ไปใช้สิทธิ์ พื้นที่เลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่17มีนาคมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เราห่างหายกันไปนานอย่างคุณเนี่ยก็ต้องทํางานใช่ไหมคะคถ้าเกิดว่าช่วงเช้าไม่ว่างช่วงบ่ายไม่ว่างอาจจะต้องไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ด้วยใช่แล้วก็ช่องทางที่เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเลือกตั้งน้องเขตต่างๆ,ๆนะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแม้แต่ในพื้นทททีีี่่่่่่่่สาาาาานนนกกงเเเขตตหรรืือออวววภแลละะพ้้้็ไไดคใชจย ะะว่าพื้นที่ของเราใครเป็นผู้สมัครอะไรยังไงช่วงนี้ลงทะเบียนแล้วศึกษาประวัติศึกษาแนวทางการทํางานและนโยบายของแต่ละพักให้ดีก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์เพราะว่าทุกสิทธิ์ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ